ถีชีวิตบ้านบุญดอยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเก็บมะกำนะคะนี่ก็คือจะเป็นเถาเป็นแบบเถาวัลย์นะคะใบของมันก็กินได้นะใบของมันแบบนี้ใบของมันก็กินได้เหมือนกันเขาจะเด็ดตรงยอดอ่อนๆผลของมันแบบนี้ก็กินได้ค่ะมาลาคินกหรือว่ามะกำนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยค่ะซึ่งเราไม่ต้องปลูกก็เกิดขึ้นเองก็ยังมีอยู่บ้างนี่ไงลูกเบลอเบเทอร์นี่เธอนี่นี่แบบนี้ก็สุกแล้วก็แตกแล้วอันนี้เราจะไม่นิยมเก็บนะคะถ้าสุกแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะร่วงแล้วก็สามารถมีต้นของมันครั้งปีต่อไปได้ลูกที่สุกก็ไม่เยอะเหมือนกันอันนี้ลูกที่สุกๆเราจะไม่เอาเก็บมะลาคินกได้เยอะเลยทีเดียวเชียวค่ะ